้ายมือนะครับคือ Panasonic CK Pro TV นะครับตัวท็อปรุ่น 65DX 900นะครับส่วนตัวขวามือเนี่ยคือตัวท็อปปีที่แล้วนะครับ 60CX 700นะจะสังเกตได้ว่าทางซ้ายมือเนี่ยรุ่น DX 900เนี่ยให้นะฮะสามารถแสดงสีดำเนี่ยได้ดำสนิทกว่านะครับเพราะเหตุผลหลักๆ2อย่างนะครับ1คือใช้จอดำเงานะฮะแพนเนลเป็นแบบดำเงาเลยเรียกว่า Ultra Bright Panel นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับโครงสร้างหลอด Backlight เนี่ยจะเป็น Direct LED แบบนี้นะฮะอันนี้คือ Direct LED เห็นไหมครับจะมีชิปนะฮะตรงที่นิ้วโป้งผมชี้อยู่เนี่ยเป็นชิปที่เป็นชิป LED ที่คอยส่องสว่างให้แสงสีขาวออกมาในขณะเดียวกันนะครับก็จะมี Light Guide Plate คือตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นแผ่นช่วยกระจายแสงนะครับตรงที่นิ้วโป้งผมชี้อยู่นะครับมุมซ้ายบนเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีความทึบนะครับไม่ได้มีรอยปลุเหมือนตัวรอบๆนะครับเหตุผลก็คือถ้ามันเอาไปวางประกบกับตัวแผง LED นะฮะตัวหลอด LED เนี่ยเมื่อมันส่องแสงมาเนี่ยมันจะเจอส่วนกลมๆทึบๆก่อนนะครับมันจะได้ช่วยกระจายแสงให้ออกรูปลุกๆนะครับด้านข้างเนี่ยได้อย่างมีความสมดุลและทั่วถึงนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีส่องสว่างเป็นจุดๆไปเลยแบบเนี้ยมันจะทำให้แสงเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอทั้งจอนะครับนี่ฮะดูอีกทีได้ว่าสีดำนั้นทำได้ดำสนิทแล้วก็ดูอิ่มลึกและมีมิติกว่าตัวด้านขวาที่เป็นจอดำด้านพอสมควรเลยครับ